หมกเทมแรงกว่าเลดคอก 306 หรือ 33% หมกเทมพอลออฟเจเวลสแต็งเลเวล3 ADK 110 Hit 21 APD บวก6เพิ่มดาเมจฟอร์เทลลิต 90% แล้วก็ ATK 10%เปรียบเทียบกับหมวกเลดคอกบวก11 ATK บวก100เพิ่มดาเมจระยะใกล้15ขนาดกลางขนาดเล็ก15ลดวอลเลเวล15แล้วก็ลดฟิก 0.2 ของที่ใส่อื่นก็จะเป็นปากโป่งนะครับเพิ่มดอปมีดฟอร์เทอร์ลิสบวก11ใส่การ์ด1ม้าขาว1วันเดอร์มัฟเทมสเต็งใส่การ์ดหนูท่อแหวนอันโนใส่การ์ดโดโลอีกข้างใส่อัปเกรดลิงใส่การ์ดโดโลเหมือนกันรองเท้าเทมสเต็งใส่การ์ดไอฟอสโลขนนกใส่การ์ดเคเคแล้วก็มีเสื้อนะครับใส่การ์ดบอยตาต้ากระต่ายส้มทดสอบจริงเสาธาตุผีดิบขนาดกลางไรรูปร่างหมวกเลดคอกบวก11ดาเมจ 507 ถึง 601หมวกเทมบวก10 Off Jewel Stank Level 3 Damage 702 ถึง 707ทดสอบจริงๆวันเดอร์เขียวธาตุลมขนาดกลางเผาปีศาจเลดคอกตีได้ล้าน 100,000เทมตีวันเดอร์เขียว 1,400,000สรุปหมวกเทมตีวันเดอร์เขียว 1,480,000 หมวกเลดคอกตีวันเดอร์เขียว 1,150,000 หมวกเทมตีแรงกว่า 306 หรือ 33% สำหรับใครที่ต้องการบัตรลาเซอร์ราคาคุ้มๆสามารถทักเจ๊ก้อยได้เลยลิงก์อยู่ใต้โพสต์เพจเจ๊ก้อยรับเติมเกมหรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนมาหาผมได้หลังตีบวกพรพิกัด 190/185 หรือทัก Facebook เศรษฐวุฒิลิมสกุลมีโลโก้สีฟ้าหลังชื่อยืนยันตัวตนกับ Facebook หรือแฟนเพจปอนวันไลท์รับจำนำของแร่รับจัดหาของรับถอดการ์ดและผมมีสตรีม3วันต่อสัปดาห์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์บ่าย 2-6 โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเข้าใจง่ายๆโตไวๆขอบคุณครับ